สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปด้วยนะครับและในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ Medical กันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้พูดกันมาค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยนะครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะสำคัญในตัวทหาร1คนเนี่ยแน่นอนว่าหนีไม่พ้นกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างเราเล่นเกมทั่วไปเนี่ยเราปะทะแล้วโดนยิงเนี่ยแน่นอนว่าเลือดมันลดนะเพราะงั้นเราต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะเพิ่มเลือดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะเพิ่มเลือดได้ขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพื่อพยุงชีพให้กับทหารที่รับบาดเจ็บนะครับเพื่อที่จะสามารถจะเอาตัวของเขาเนี่ยไปส่งถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับมันไม่ได้ขนาดว่าจะเซฟชีวิตขนาดนั้นนะครับผมและในคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเกมในสมัยนี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้เป็นแบบว่าแบนเดจพันแล้วนะครับเกมที่ค่อนข้างจะสมจริงมากๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลย Escape from Tarkov แล้วก็Arma นะครับแต่ Arma เนี่ยค่อนข้างมีม็อดหลายตัวมากเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างจะลึกซะหน่อยนะครับแต่ว่า Escape from Tarkov เนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะยกอุปกรณ์ที่ผมมีในวันนี้เนี่ยเอามาพูดถึงว่าแต่ละอันในชีวิตจริงเนี่ยคืออะไรบ้างใช้ขั้นตอนไหนบ้างมีอะไรที่ต้องใช้1 2 3 4นะครับเพราะเราไม่สามารถใช้มั่วได้นะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนยิงแล้วเลือดเราไหลเราไปใช้แบนเดจพันเลือดยังไหลอยู่เราก็จะตายอยู่ดีถูกไหมหรือว่าแม้กระทั่งเรากระดูกหักแล้วเราห้ามเลือดเฉยๆเราไม่มีตัวเฝือกในการที่จะทําเฝือกแขนเราหรือว่าขาเราอย่างเงี้ยขาเราก็ยังหักเหมือนเดิมแล้วก็จะเจ็บเพราะงั้นในอุปกรณ์ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแทบจะทั้งหมดในเกมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในเกมบางเกมเนี่ยชื่อมันอาจจะมีนิดหน่อยอย่างเช่นสปินหรือว่าตัวชื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะเหมือนกับของจริงในวันนี้แต่ว่าตัวของรูปทรงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเนี่ยบอกกันเลยว่ามันมีตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปรวมไปถึงกระเป๋าหรือเพาต่างๆในการที่จะเอาไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงภาพรวมใหญ่ก่อนเราจะมาเจาะกันทีหลังนะครับที่เราเห็นกันก่อนเลยนะครับมันก็จะมีพวกดรอปเล็กแบบนี้นะครับเป็นดรอปเล็กบ้างหรืออาจจะเป็นกระเป๋าของแพทย์เลยใบใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เรียกว่า iFacที่เป็น personal ที่ติดตัวเราอันนี้จะอยู่ตรงช่วงก้นของผมนะครับเรียกว่าก้นละกันหรือถ้าใหญ่มากๆถ้าไปกันเป็นสคอตก็จะใช้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะไส้ในผมเอามาวางเรียงแบบนี้แล้วก็คือเป็นของหมอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงอุปกรณ์กระเป๋าขนาดนั้นนะครับจะเอาให้ดูเฉยว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวอุปกรณ์ก่อนหน้าเนี้ยคือผมก็จะมีแค่เป็น4เซตนี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยต้องพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีการทำการจำลองการปฐมพยาบาลนะครับเป็นการประเมินมัดก็คือ5ขั้นตอนเสร็จปุ๊บก็ส่งโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ของผมค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้นอันนี้เป็นกระเป๋าของหมอนะครับแล้วก็จะมีดรอปเล็กซึ่งปกติถ้าเราเล่นในเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบนี้นะคือถ้าเป็นในเกมมันก็จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยถูกไหมมันไม่ได้มีขนาดแบบดรอปลงดรอปเล็กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับคืออย่างของเกมDayZมันจะเป็นเหมือนกับแบนเดจมากกว่าแล้วก็มีพวกยาฆ่าเชื้อแอนตี้ไบโอติกต่างๆหรือว่าพวกอะดรีนาลีนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับถ้าทาคอฟจะเห็นชัดกว่าอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจคือตอนนี้เพื่อนอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรใช้ไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแต่ละชิ้นใช้ขั้นตอนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามันออกมาก่อนนะซึ่งมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะพูดถึงอุปกรณ์นะครับเรามาเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าขั้นตอนการประเมินเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนนะครับซึ่งเราจะใช้การประเมินนะครับเขาเรียกว่าการประเมิน MARCH นะครับ MARCH นะครับ Massive Bleeding Airway Respiration Circulation และ Head to Toe Head Injury หรือ Hypothermia นะครับ5ขั้นตอนนี้เราจะไม่พูดลึกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ปฏิบัติจริงดีกว่าซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะมีอุปกรณ์นี้นะครับก็คือตัวถุงมือนะครับก็คือถุงมือในไดรฟ์เราควรจะใส่ถุงมือนี้ก่อนจะเป็นถุงมือสีดำๆนะครับวันนี้ยังไม่ใส่ให้ดูแล้วกันเปลืองก็คือสีดำเนี่ยตัวถุงมือนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นถ
ถุงมือทางการแพทย์อ่ะคือถ้าเราไปใช้มือเปล่าๆสัมผัสที่แผลเลยมันอาจจะติดเชื้อแล้วเขาจะตายได้เพราะงั้นเราควรจะมีถุงมือนี้ในเกมไม่มีนะครับในเกมไม่มีเราไม่ต้องไปห่วงเพราะในเกมมันเอาถุงมือสกปรกโสโครกทำแผลทำอะไรกันชิบหายหมดนะครับเพราะงั้นอันนี้ไม่เป็นไรแล้วบอกก่อนว่าการปฐมพยาบาลของทางทหารเนี่ยมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นคือลบกันจริงๆอ่ะมันไม่ได้ห่วงแล้วว่ามันจะสะอาดหรือว่าต้องอะไรมากคือมันก็มีแหละต้องทำความสะอาดแผลก่อนเราจะทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับที่โรงพยาบาลที่แบบอุ้ยต้องฆ่าเชื้อตรงนี้นั่นคือการลบคือถ้าเขาโดนยิงอย่างน้อยไอ้อุปกรณ์พวกนี้จะช่วยให้เขามีโอกาสรอดแต่ไม่ถึงขนาดการรอดคือถ้าเกิดตอนนั้นมันมีดินมีอะไรอยู่แล้วแผลมันไปติดเชื้อคือเราทำอะไรไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่พอทำได้ก็คือถุงมือก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดการติดเชื้อได้นะครับอันแรกเมื่อเราโดนยิงที่แขนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์นี้ทูนิเก้หรือ TQ นะครับรัดไปที่แขนอันนี้ใช้เฉพาะแขนนะใช้กับตัวไม่ได้แขนกับขาเท่านั้นเวลาใช้ให้ใช้รัดตึงๆสูงๆนะครับพอใช้เสร็จแล้วก็ขันให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนเวลาที่เราใช้มันนะครับต่อไปก็เป็นคอมแบทก๊อตนะครับคอมแบทก๊อตตัวนี้เนี่ยจะไว้ใช้ในการใส่เข้าไปในแผลนะครับเมื่อเรารัดห้ามเลือดแล้วเราหยุดเลือดไหลไปแล้วแต่ว่ามันยังเลือดมันยังออกอยู่ตรงช่วงที่เราถูกยิงเราจะมีการทำพวก power bond พวกอะไรอย่างเงี้ยยัดเข้าไปในแผลนะครับเปิดปากแผลแล้วก็ยัดเข้าไปเลยจนกว่าเลือดมันจะหยุดซึ่งตัวใหม่เจนใหม่เนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเส้นที่มันจะเอาไว้เวลาเลือดไปโดนแล้วเนี่ยเลือดจะจับตัวให้แข็งมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนึกสภาพเหมือนเลือดหมูอ่ะมันจะเป็นเยลลี่เยลลี่หน่อยเหมือนอย่างนั้นแหละครับผมมีทั้งหมด3เจนก็คือเก่าแล้วก็ปานกลางแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราจะได้รีวิวกันอีกทีนึงนะครับต่อไปก็คือทรัมเป็ตตัวนี้ไม่น่าได้มีนะคือถ้าเกิดว่าคนถ้าเกิดต้องสอดทรัมเป็ตแล้วเนี่ยคือแมงฟูไม่ได้แล้วคือต้องบอกงี้ครับถ้าใช้2ชิ้นเนี้ยพออยู่ยังถือว่ายังลบได้อยู่นะยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิดเริ่มในการเนี่ยใช้ขั้นตอนต่อไปพวกเกี่ยวกับการหายใจเนี่ยอันนี้ไม่ได้ละน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับทรัมเป็ตก็คือเมื่อสมมติว่าเขาหายใจไม่ได้เราจะสอดท่อตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ก่อนสอดมันจะมีเจลหล่อลื่นอยู่ตรงนี้นะครับหล่อลื่นก่อนเพราะมันน่าจะเข้าใจป่ะคือมันเป็นยางอ่ะยัดเข้าไปเลยมันน่าจะติดเพราะงั้นนึกสภาพเหมือนตอนที่เราตรวจ ATK มันจะมีแท่งไม้ยัดเข้าไปในจมูกอันนั้นนะแค่ยัดแค่นี้แต่อันเนี้ยมันยัดไหลเข้าไปถึงคอเลยนะครับไปถึงหลอดลมเลยมันค่อนข้างยาวอย่าทดลองผมบอกก่อนอันตรายนะครับและต่อไปก็คือเข็มเจาะปอดอันนี้ก็ควรระวังต่อให้มีไว้แล้วเขาหายใจไม่ออก2ขั้นตอนนี้ถ้าไม่ใช่แพทย์ที่ชำนาญจริงๆอย่าใช้นะครับไม่แนะนำอันตรายมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเผื่อบางคนอยากรู้ซึ่งก่อนในนี้ผมแกะไปแล้วผมอยากเสือกมากมันมีอะไรอ่ะเรามาดูกันเลยกว่าเข็มเจาะปอดนะครับเปิดฝามาจะเป็นอย่างนี้อ่ะก็จะมีแท่งเข็มวู้ดูเข็มดิครับดูนิ้วก้อยผมโคตรใหญ่จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปพอเสร็จปุ๊บดึงเข็มออกมามีเสียงลมมันจะออกมาจากปอดนะครับอ่ะก็เป็นแบบนี้นึกสภาพว่าตัวสายน้ำเกลือเราอ่ะเข็มที่เจาะเข้าไปอันเล็กนิดเดียวตัวยางมันก็นิดเดียวอันนี้แม่งอย่างใหญ่เลยบอกเลยว่าโดนยิงว่าทรมานแล้วนะหายใจไม่ออกแล้วโดนไอ้เหี้ยนี่ทิ่มไปโอ้โหทรมานหนักกว่าเดิมอีกแต่ไม่ต้องห่วงครับเจ็บอยู่แล้วเจ็บอีกนิดนึงจะเป็นไรถูกไหมต่อไปเพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ้ยใช้ทูนิเก้ทับแขนแล้วตัวใช้อะไรต่อไปก็เป็นนี่ครับเชสซิลเวลาโดนยิงที่ตัวจะเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมเหมือนตรงช่วงเวสนะครับเราใช้ตัวนี้แปะเข้าไปตรงแผลของเราก่อนใช้เนี่ยมันก็จะมีตัวแผ่นทำความสะอาดแอลกอฮอล์ก่อนเช็ดตรงแผลก่อนที่โดนยิงแล้วเนี้ยแปะเข้าไปแน่นๆนะครับนี่คือเชสซิลนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วปลอดภัยแล้วเริ่มไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเลือดก็หยุดแล้วเลือดห้ามเลือดแล้วเลือดไม่ไหลแล้วหายใจออกแล้วทุกอย่างเรียบร้อยต่อไปก็จะเริ่มพ้นขีดอันตรายแล้วแหละต่อไปก็จะเป็นพวกซิลีนหรือ IV พวกแบบพวกเข็มเจาะเข็มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากในเกมก็ไม่ค่อยมีหรอกถ้าเป็นทาคอฟถ้าคล้ายๆกันก็คงเหมือนไอ้ตัวฮะตัวเพิ่มเลือดอะแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือนพวกเหมือนจิ้มเข้าไปในตัวเราแล้วก็ต่อสายต่อให้น้ำเกลือให้ยาให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแซมสปินใครเล่นทาคอฟคุ้นๆสปินเนี่ยจะเป็นเฟือกกลมๆหมุนๆกลมๆอยู่เป็นเหมือนทิชชู่แต่ตัวเนี้ยจะเป็นของนอร์ทอเมริกันมันจะเป็นยาวๆเขาเรียกสปินนะครับถ้าเป็นทาคอฟนะแต่ตัวเนี้ยชื่อเต็มชื่อแซมสปินเป็นเฟือกเราก็จะเอามาทำเฟือกก็ง่ายๆเลยก็พันไว้แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้ามันไม่อยู่ก็คือเป็นเขาจะมีเทปให้นะครับก็พันไปเลยมันก็จะอยู่ตรงนี้
เลยนะครับเป็นเฟือกเฉพาะจำเป็นนะครับและขั้นตอนต่อไปก็จะมีพวกอันนี้ชื่อว่า emergency trauma นะครับก็คือเหมือนพวกผ้าพันแผลแหละคือหลังจากเราหยุดทุกอย่างแล้วมันจะมีอีกอันนึงพวกก๊อตมันจะมีตัวนึงครับเป็นผ้าก๊อตก็คือหลังจากเราอุดแผลเนี่ยเพาเวอร์บอลมันยัดเข้าไปอ่ะแน่นอนเราต้องแต่งแผลให้ดีพอเรายัดผ้าก๊อตเข้าไปปุ๊บมันก็มีก๊อตอีกอันหนึ่งพันไว้แปะไว้ห้ามเลือดอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยพันอีกทีแล้วก็เทปพันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกว่าขั้นตอนนี้ก็จะมีทั้งอันนี้เป็นผ้าห่มฉุกเฉิน emergency blanket นะครับผ้าห่มฉุกเฉินมันจะเป็นฟอยล์ห่มสำหรับถ้าเกิดตัวเขาเริ่มเย็นแน่นอนเสียเลือดมากๆตัวจะเริ่มเย็นอารมณ์เหมือนเป็นโควิดอ่ะคือสภาพอากาศแม่งร้อนแต่ตัวแม่งเย็นชิบหายแหละเราก็ต้องมีตัวนี้เพื่อลดอุณหภูมิของเขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ head injury นี่ก็เป็นตัวปิดตานะครับถ้าเกิดตายแล้วบาดแผลก็จะมีตัวนี้ปิดแล้วก็ใช้จินตนาการนะครับว่าใช้ไงและต่อไปนะครับอันสุดท้ายก็คือการประเมินนะครับมันจะมีการเขียนแน่นอนว่าเมื่อเรามีการเขาเรียกไงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วนะครับพอส่งให้หมอแน่นอนว่ามันเสียเวลามากกว่าจะต้องอธิบายนะครับเขียนไปเลยดีกว่าว่ามีแผลตรงไหนทำอะไรไงบ้างแล้วส่งเนี้ยให้หมอมันก็จะมีตรงเนี้ยอาจจะอยู่ที่แขนที่ขาห้อยไว้อย่างเงี้ยครับเขาหมอมาก็จะเห็นเลยว่าอ๋อทำงี้มาจบส่งเข้าห้องฉุกเฉินจัดการได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เป็นอุปกรณ์แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้เพราะว่าตัวทราคอฟเนี่ยมันอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากโดนยิงใช้ทูนิเก้ใช้ห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดเสร็จปุ๊บใช้แบนเดจเพื่อหยุดเลือดเลยถ้ากระดูกหักแน่นอนทราคอฟโดนยิงมันจะมีกระดูกหักปุ๊บให้เอาสปินแล้วก็เพิ่มเลือดเข้าไปเพราะเลือดเราพอมันลดเหลือน้อยๆเราโดนยิงเราตายแน่เราเพิ่มเลือดเข้าไปจบแต่ว่าในอาม่าเนี่ยมันจะต้องเป็นหมอหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเราแต่ว่าอาม่ารู้สึกว่าโดนยิงเราจะหลับไปเลยเราจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยกเว้นเราโดนยิงเราเจ็บเฉยๆเราช่วยได้แต่ถ้าล้มไปเลยหลับไปเลยก็จะมีหมอมาช่วยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในการพูดในวันนี้ครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอีกบางชิ้นที่ผมไม่ได้พูดในวันนี้นะครับมันไม่ค่อยสำคัญมากไอ้พวกนั้นเราไปพูดในการรีวิวทั้งหมดนะครับนอร์ทอเมริกันดีกว่าตัวนี้จะเป็นแค่ให้เพื่อนๆพอเข้าใจนะครับผมคิดว่าทุกคนพอจะเข้าใจแบบเห็นภาพชัดๆแล้วแหละนะครับเพื่อที่ต้องบอกก่อนว่าของพวกนี้น้อยคนมากที่จะเอามานั่งรีวิวแล้วก็ไม่ได้มีของพวกนี้มารีวิวมากเพราะมันแพงแล้วกว่าจะมาใช้ครั้งนึงเนี่ยมันเปลืองนะครับแต่วันนี้บอกก่อนว่าเปลืองไม่เปลืองไม่รู้เดี๋ยวคลิปหน้ามันได้มาใช้ได้มาฉีกใช้จริงแน่มันจะได้เปลืองนะครับถ้าอยากดูเร็วๆนะครับแนะนำมาคอมเมนต์กันทางด้านล่างเยอะๆนะครับว่าอยากดูอุปกรณ์ของพี่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าอยากดูนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับและท้ายนี้ครับผมเทพซุ้มนะครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ